อ้าวขยับไปดูอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหน่อยสาวคนนี้ขับรถเก๋งนะฮะมาด้วยความเร็วขับรถเก๋งมาเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่าคาดเข็มขัดหรือเปล่าแต่สันนิษฐานว่าอาจจะไม่ได้คาดเพราะทันทีที่เจอท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อเก๋งของเธอก็ชนเข้าไปเต็มๆจนร่างเนี่ยหลุดกระเด็นออกมานอกตัวรถหลังจากนั้นรถตู้ที่มาทางตรงเบรกไม่ทันครับเหยียบร่างเธอไปเต็มๆเสียชีวิตในสภาพที่ร่างกายแหลกเหลวไปหมดเลยครับแล้วก็เนี่ยกลายเป็นศพนอนอยู่กลางถนนเลยรีบเอาผ้าคลุมไม่ทันเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองผู้เสียชีวิตนะครับชื่อว่าคุณวิภาวดีมูลเกศศรีอายุ33ปีเท่านั้นนะฮะเสียชีวิตอยู่กลางถนนเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข7ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงของจังหวัดชลบุรีสภาพร่างกายนี่คือแหลกเหลวไปเลยแขนซ้ายขาดจากลำตัวแล้วก็รถที่เธอขับมาเนี่ยเป็นนิสสันอัลเมราสีเทาทะเบียน4กไก่จจ5074กรุงเทพสภาพรถเนี่ยพลิกหงายแล้วก็ล้อฉีฝาพังเสียหายยับเยินแสดงว่าชนแรงมากๆนะฮะแล้วห่างออกไปไม่ไกล200เมตรก็มีคู่กรณีเนี่ยเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีขาวสภาพใต้ท้องรถเนี่ยเสียหายตัวคนขับชื่อคุณวินัยกิจวิรัตชัยอายุ48ปีนะครับให้การแบบนี้ตอนนั้นขับรถตู้อยู่เลนกลางไม่ทันสังเกตว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างเนี่ยตกอยู่บนถนนเขาก็เลยเบรกไม่ทันมันเป็นช่วงเช้ามืดด้วยต้องบอกแบบนี้แล้วก็เลยชนเข้าไปอย่างจังพอจอดรถลงไปตรวจสอบดูอ้าวก็พบว่ารถเก๋งคันนึงเนี่ยไปชนกับท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อร่างของผู้เสียชีวิตก็เลยกระเด็นออกมานอกตัวรถซึ่งตอบไม่ได้ด้วยนะณเวลาที่เจ้าหน้าที่ตู้ผู้ภัยไปเจอเนี่ยว่าเสียชีวิตตั้งแต่ตอนชนท้ายรถบรรทุกแล้วร่างกระเด็นออกมาหรือตอนกระเด็นออกมาอยู่กองกลางถนนก่อนที่รถตู้จะชนเนี่ยเสียชีวิตหรือยังอันนี้ก็ต้องไปชันสูตรกันต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพี่คนขับรถตู้บอกว่าก็ไม่เห็นจริงๆว่าร่างใครจะมาอยู่กลางถนนแบบนี้ก็เลยชนซ้ำเข้าไปเต็มๆตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียงแล้วนะครับหลังจากนี้จะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมก่อนสรุปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ